มัยก่อนมันบูมมากครับเพราะว่าสมัยก่อนโฆษณามันไม่มีอะไรมีแต่พวกช่างอย่างเดียวก็อาศัยพวกช่างนี้ทำมากหนังเรื่องอะไรที่เข้ามันก็ได้ตังค์หมดแล้วเดือนนึงก็ประมาณ 4-5 เรื่องมันภูมิใจอ่ะมาถึงตอนนี้เราก็ต้องทำใจมันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะมันถึงวัยของเราแล้วรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายรุ่นผมหมดแล้วก็เหลืออยู่ผมคนเดียวที่นี่ทุกวันนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่06เนาะ40ปีแล้วสมัยก่อนมันบูมมากครับมันทำไม่เหมือนสมัยนี้เพราะว่าสมัยก่อนโฆษณามันไม่มีอะไรมีแต่พวกช่างอย่างเดียวก็อาศัยพวกช่างนี้ทำมากพวกไวนิลพวกนี้ก็ไม่มีโอ้เมื่อก่อนมันหนังเรื่องอะไรที่เข้ามันก็ได้ตังค์หมดแล้วเดือนนึงก็ประมาณ 4-5 เรื่องแล้วเขียนเหมือนจะทุกเรื่องเลยรถแห่หน้าโรงอะไรแบบนี้ป้ายรถแห่ป้ายหน้าโรงหนังอะไรแบบนี้โรงเก่าสมัยก่อนนะมันไม่เป็นห้างแบบนี้มันเป็นโรงหนังใหญ่เลยแล้วหน้าโรงเขาทำเยอะฮะไปหน้าโรงเลยเขียนโฆษณาแบบนี้ถ้าเราโฆษณาเยอะปั๊บกระตุ้นคนมันได้ออกมาดูเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันลำบากกว่าเมื่อก่อนอีกมันก็ยากนะพูดถึงศิลปะทางนี้มันก็ยากกว่าทางอื่นอ่ะเพราะส่วนมากกับพวกไวนิลมามันพิมพ์อีกแบบหนึ่งไอ้พวกเราทำงานแบบนี้มันใช้เวลามันศึกษาเยอะพวกนี้กว่าจะเป็นนานนะพวกนี้ถ้ารีบๆวันนึงก็เสร็จธรรมดาถ้าช้าอย่างช้าก็2วัน3วันอยู่ที่เราอะทำให้ทันหนังเขาเข้าอะมันจะล่วงหน้าด้วยขึ้นล่วงหน้าให้เขาด้วยอย่างน้อยต้องมีอาทิตย์หนึ่ง10วันแล้วมันอิสระด้วยฮะเรารักทางนี้แล้วก็อิสระเราไปไหนก็ได้เขาไม่บังคับอะคือว่าให้งานเสร็จอย่างเดียวลบฮะเขาลบเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นเลยเขียนเรื่องอื่นบางทีก็เสียดายอะส่วนมากจะถ่ายเก็บไว้พวกนี้ส่วนมากเสียดายเหมือนกันบางทีบางหนังบางเรื่องที่ว่าหนังมันได้ตังไงหนังที่เราเขียนเต็มที่เขียนใหญ่อะไรแบบนี้เราก็เสียดายอุตส่าห์นั่งกว่า 2-3 วันกว่าจะเสร็จเราก็ต้องจำเป็นต้องลบอ่ะมันก็รู้อยู่แล้วฮะมันก็ไปทางนี้อยู่แล้วพวกไวนิลอย่าเข้ามาช่วยเยอะโรงหนังมันก็พยายามปิดไปส่วนมากจะปิดพอขึ้นห้างเป็นห้างแล้วโฆษณามันยังไม่มีเลยช่างก็ตกงานกันหมดเลยภาคใต้นี่ก็มีเฉพาะยาลานี่รู้สึกอ่ะมันก็ต้องเหมือนว่าต้องไปตามนั้นแหละเสียดายหรือว่าจะไม่เสียดายมันก็เท่ากันมันก็ปล่อยไปช่างก็ไม่มีด้วยช่างก็มีอายุเยอะแล้วเด็กรุ่นใหม่มันไม่มีอ่ะรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายรุ่นผมหมดแล้วก็เหลืออยู่ผมคนเดียวที่นี่ทุกวันนี้มันภูมิใจอ่ะมาถึงตอนนี้เราก็ต้องทำใจมันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะมันถึงวัยของเราแล้วก็อีกอย่างนึงมีคนสืบทอดไหมไม่มีฮะถึงสืบทอดก็ไม่มีโรงหนังต่อไปก็ไม่มีโรงหนังก็จะหยุดหมดแล้วพอโรงหนังหยุดก็จบแล้วฮะช่างพวกช่างก็หมดแล้วมันก็ต้องทำใจอะเพราะว่ามันก็ต้องไปตามของเขาไงมันเทคโนโลยีมันไกลเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าไปเราไล่ไม่ทันแล้วมันเราแบบตามใจอะตามทำใจเลยทำไปแบบนี้แบบเขายังให้จ้างแล้วเราก็ทำไหวอยู่ด้วยไงก็จนกว่าบอกก็บอกว่าสั่งหยุดนะบอกช่างเขียนไม่ต้องเขียนแล้วนะนั่นแหละคือจบแค่นั้นแหละหรือไม่ก็กลับบ้านเลยแบบนั้นแหละก็อย่างน้อยมีนามีอะไรก็ทำไล่ก็ว่าไปก็ว่าอีกทีนึงอย่างน้อยเราก็เคยวาดรูปเป็นนะเราก็มีอาชีพอยู่แบบนี้นะเราถือว่าก็ใช้ได้อยู่มีวิชาติดตัวอยู่มั่งอะไรแบบนั้นแหละ